ที่มันเป็นตัวสั้นๆปลาสอดที่มันตัวสั้นๆนะครับกลมๆน่ารักน่ารักเป็นการเลี้ยงปลาบอลลูนเกรดนะครับใน EP ที่1นะครับผมก็ตื่นเต้นมากครับลุ้นว่าจะมาเป็นยังไงก็คลิปแรกจะเป็นอะไรไม่ได้นะครับนอกจากว่าต้องสักปลาบอลลูนไว้ก่อนนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปอันบ็อกซ์ไปในตัวด้วยนะครับผมก็สั่งแล้วนะครับลองใหญ่มากฮะผมลืมเอาคัตเตอร์มาแล้วก็ใช้มันถัดช่วยมันจะเป็นยังไงคือมันเป็นปลาที่ออกลูกเป็นตัวเหมือนกับปลาฮานกยูนะครับพื้นฐานการเลี้ยงปลามันก็จะค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะครับเดี๋ยวก็มาเรียนด้วยกันแล้วก็มาดูนะครับว่าโตไปจะหน้าตาเป็นไงนะครับผมว่ามาลองเลี้ยงช่วงปิดเทอมครับมันก็สายพันธุ์ที่ผมสั่งมาก็เขาเรียกว่าอะไรนะดามเมเชียนนะครับถุงใหญ่กับปลาหางโยโคเยอะคือเรียกถุงเขาใช้ถุง5นิ้วนะฮะผมวัดให้ดูเลยว่าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยถุงกี่นิ้ว4ถุง4นิ้วหรอผมใช้ถุง4นิ้วใช่หรอเนี่ยเขาใช้ถุง5นิ้วนะครับแพ็คปลาตัวเดียวและตัวมันแค่นี้เนี่ยตัวเล็กนิดเดียวสวยมากแล้วโอ้โหเห็นไหมนี่โคตรสวยผมเป็นหวัดนิดนึงนะครับพอดีอากาศเปลี่ยนนะเริ่มฝนแล้วฝนจะเป็นหวัดเห็นไหมเขาเรียกว่าเป็นดาเมเชียนนะฮะดาเมเชียนมันก็คือหมานะครับหมาดาเมเชียนที่เป็นสีขาวๆแล้วก็มีจุดๆๆนะครับแล้วก็อย่างนี้นี่ก็เป็นตัวนี้นะครับเผื่อใครไม่รู้จักแต่ว่ามันเป็นหมาที่ทุกคนนิยมนะฮะก็เป็นอย่างนี้เลยนี่โอ้โหแล้วผมก็เลือกเป็นแบบมันเขียนว่าหางเป็นหางบ่วงนะแล้วอุ้ยกระตกแล้วก็เป็นตาเพชรด้วยนี่เราจะเล่นเมื่อกี้เราก็ไม่เล่นตัวธรรมดาเลยนะเฮ้ยเบิกพี่มาแถมมาด้วยนะโหคือผมอะดูไม่ออกนะฮะว่าอะไรเป็นไงแต่ก็คือพอดูได้นะว่าอันนี้คือสวยอย่างนี้นะโอ้ยตามันฟ้าเลยอะฟ้าแบบวิ่งเลยโห
สวยแฮะต้องเพาะให้ได้ลูกนะส่วนอันนี้เขาเรียกว่าอัลบิโนโกลดัสอะไรนี่แหละก็ตามสไตล์นะฮะแล้วก็ต้องมีปลาตาแดงติดบ้านไว้นะฮะมีไว้เพราะมันเท่นะฮะหางอย่างเฟี้ยวนะครับทุกคนนะฮะหางป่วงขออภัยแต่เราจะไม่ตัดออกสายไรอ่ะอันนี้คือผมเหมือนผมสั่งไปป่ะผมไม่ได้สั่งมั้งแต่พี่เขาแถมมาให้มั้งหรือผมสั่งเราไปรู้ตัวโอ้สวยจริงนี่เดี๋ยวแบบมาคุยกันอุ้ยเดี๋ยวผมทำถุงคว่ำไปประมาณ10ล้านรอบนะครับคือนั่งคุยกันอันนี้ก่อนก็คือแบบภาพจำอ่ะปลาบอลลูนของเรามันก็จะเป็นแบบปลาอังบัวแบบจะเรียกว่าไงปลาอังบัวที่แบบดูแล้วมันก็ยังไงอยู่นะแต่แบบคืออังปลาแบบนั้นนะผมว่ามันก็สวยแล้วนะแบบที่เป็นสีขาวสีดำสีส้มหรือเขาเรียกว่าอะไรอะโกดัสอะไรสักอย่างนี่แหละแต่มันว่าพวกนั้นถ้าแบบเกรดดีๆเลี้ยงดีๆมันก็สวยแล้วนะแต่เนี่ยอันเนี้ยโหคือคลิปที่เขาส่งมาขายนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะนี่นะอันเนี้ยคือคลิปของสองตัวที่ผมสั่งมามันประมาณนี้เลยผมก็แบบในคลิปมันดูไม่ออกอะว่ามันสวยขนาดไหนคือมันก็สวยนะเนี่ยดูในคลิปได้เลยโดยเฉพาะไอ้ตัวดาเมเชียนเนี่ยตัวดาเมเชียนนั้นในคลิปมันก็ดูแบบขาวดำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่คลิปน่าจะหมดเวลาแล้วหรือเปล่าก็คือมันก็ดูสวยอยู่นะแต่แบบเจอตัวจริงอะตัวจริงยิ่งกว่าในนิยายแล้วเฮ้ยคือตัวจริงมันเด็ดมากผมชอบเวลามองจากด้านหน้านะเนี่ยตาเป็นเพชรแบบเพชรจริงๆอ่ะนี่เห็นไหมเราต้องไว้อย่างนี้ใช่ไหมมันจะได้ชัดว่าเดี๋ยวคือคืนนี้มันดึกแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจับสายถ่ายในโลแล้วเดี๋ยวมาต่อกันในวันพรุ่งนี้คือว่าถูกใจมากโอเคไม่รู้จะคลอดเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าจะรีบเลี้ยงให้โตแล้วปั๊มไปเยอะๆนะครับเพราะชอบนะครับปลานะครับล้นบ้านหมดแล้วคือปั๊มไปเพราะชอบนะครับไม่ใช่ปั๊มเพราะอะไรเลยปั๊มเพราะชอบนะฮะแล้วก็ขายไปออกมันเยอะเกินแล้วเป็นอีกนี้ตลอดเอาเป็นว่าไอ้ดาเมเชียนเนี่ยผมชอบมากซื้อมาคู่เท่าไหร่ขออุบไว้ให้ก่อนเป็นความลับนะฮะเดี๋ยวจะตกใจกันแต่ไอ้ตัวโกดัสเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไร 24K Goldas Albino 24K Goldas นะฮะจำกันเขาบอกว่ามันจะไม่ใช่อะไรอ่ะมันจะเป็นแบบประกายสีทองเป็นสีทองนะไม่ใช่เป็นแบบมันจะไม่ได้เหมือนปลาสีส้มนะครับจะเป็นคนละตัวกันคือสีมองเพลินๆเนี่ยมันจะเป็นมีเป็นส้มนะครับแต่เหมือนมันจะแบบมันจะมีสีสะท้อนแสงสีทองด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องศึกษาอะไรต่อเยอะเลยแล้วเดี๋ยวผมก็จะพัฒนาความรู้ไปเพื่อนๆทุกคนนะครับอันนี้ก็คือเลี้ยงให้รอดแล้วปั๊มลูกให้ได้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันวันพรุ่งนี้เลยนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะถ่ายโลสีใสน้ำใสๆเราจะเป็นไงไปเจอกันพรุ่งนี้ครับอ
โอเคครับโอ้โหนี่จมูกแดงเลยคุณผมก็ยังเป็นหวัดอยู่ฮะนอนมาทั้งคืนก็ไปตีขึ้นเลยวันนี้เราก็มาแกะปลาบอลลูนต่อฮะโอ้โหนี่บอกแล้วตัวนึงเดี๋ยวแกะตัวนึงก่อนแป๊บเดียวฮะผมเอากล้องไปวางด้วยนี่นะฮะเราวิธีที่ผมชอบแกะถุงนะครับมันจะมีเส้นข้างๆถุงเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นไหมพี่เนี่ยเส้นนี้เส้นนี้นี่เลยเราเอาเล็บแบบกรีดลงไปปึ๊บถุงมันก็จะแบบเป็นรูอย่างง่ายดายอย่างนี้เลยง่ายมากแม้ว่าจะเป็นถุงเหนียวก็สามารถฉีดอย่างนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับเนี่ยครับน้องๆออกมาแล้วเป็นตาเพชรโอ้โหคือตามันเป็นเพชรจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมกลับกล้องเอามาให้ดูใกล้ๆกว่านี่นะครับโอ้โหเห็นใกล้ๆแล้วสวยมากจะไปดูกันว่าเราจะได้ลูกได้เรื่องไหมนะครับตาที่เขาเป็นประกายเป็นเพชรเลยหางก็เป็นหางสวยดีนะครับหางบวงนี้มันอ้วนๆดูอ้วนๆนะมันดำๆดูนะขาวขาวเขาเรียกว่าแพทตินัมดัมเมเชียนหางบวงนี้นะฮะแล้วก็เป็นไดมอนด์อายนะครับตาเพชรสวยมากอันนี้ก็ผมก็ปรับตัวน้องๆไปที่เรียบร้อยนะครับน้องๆก็มาอยู่ในน้ำใสๆอย่างนี้แล้วบอกเลยว่าสวยมากตามันพินแบบเหมือนเพชรจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่เลยโอ้โหสวยมากกลมๆนะฮะสวยมากเราไม่รบกวนน้องๆแล้วจะปล่อยน้องๆคืนกับอ่างของตัวเองนะครับโอเคครับอันนี้ผมก็ไปพัก พักไว้เล็กน้อยนะฮะเสื้อเปลี่ยนอีกแล้วนี่วันนี้ฝนตกด้วยนะครับว่าไปแกะตัวต่อไปกันเลยนะครับสำหรับปลาบอลลูนอีพีที่1ครับจงเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานเหลือเกินไม่ค่อยสบายเลยนะครับอากาศมันเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยไอ้เจ้านี่มันจิ๋วกว่าตัวที่แพทตินัมดาเมเชียนเล็กน้อยนะครับแต่ว่าจะจิ๋วแต่เจ๋วนะครับกระโดงมันดูใหญ่ดีนะครับสีเพชรมันทองแบบเฮ้ยทองอ่ะยังน่าเหลือเชื่อนะเฮ้ยเดี๋ยวผมไหนไอตัวนี้มันดูสวยดีนะครับแต่ว่าอีกตัวนึงหัวมันดูเบี้ยวๆไปหน่อยคือมันไม่มีผลต่อการผลิตลูกหรอกครับแต่ผมน่าจะดูพลาดเองสวยดีนะครับอันนี้ดูเห็นนี่ไหมน้องหน้าเอียงนะฮะตัวหนึ่งอะไรก็สวยดีครับเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูอ
ใกล้กันเลยเห็นไหมน้องหัวเอียงนิดนึงแต่ก็สวยดีไม่เป็นไรยังไงเราก็เอามาปั๊มเนี่ยแล้วนะครับเราเอามาเพาะเราไม่ได้เอามาขายโอ้โหงับงับมาถึงก็แสดงท่าทีตะกะตะกามเลยนะครับเอ๊ะมันไม่ค่อยเห็นเนี่ยทองเห็นไหมครับว่ามันสะท้อนแสงเป็นสีทองเฟี้ยวดีนะครับผมก็ซื้อทั้งทีเราจะซื้อคู่เดียวทำไมนะฮะเราก็จัดมาเลยดิสวยนะว่าไปนะครับโอเคเราก็เอาไปปรับอุณหภูมิอีกเช่นเคยเดี๋ยวเราก็กักโรครวมกันนะครับก็ปลาเป็นจากบ้านเดียวกันเราก็กักด้วยกันครับน้ำออกนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมก็จะแยกเป็นคอกๆไว้นะครับว่าตัวนี้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นู่นนะครับก็แยกกันไว้มันมี3ตัวพอดีแล้วผมก็จะให้ตัวดาเมเชียนอยู่นอกสุดนะครับลูกรักแล้วครับแพงนะครับอีกตัวนึงที่เขาแถมมาเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้เพื่อนๆพี่ๆดูด้วยหลังจากที่ผมลงเจ้านี้เสร็จนะครับผมไปกันครับโอเคครับและนี่นะครับเป็นสายสุดท้ายนะฮะอันนี้มันเหมือนสีมันเหมือนตัว 24K นะฮะ Gold Dust เลยนะครับมันก็มีเงาวิ้งวิ้งนะครับตัวนี้เห็นไหมมีเงาวิ้งวิ้งสีทองนะครับแล้วตัวนี้เหมือนตามันจะมีเคลือบขึ้นมาด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องรอมันแก่กว่านี้หน่อยนะครับให้มันเคลือบเคลือบขึ้นมาตัวแถมยังสวยนะครับเดี๋ยวรอดูเตรียมฟอร์มมันจะเป็นไงนะครับผมดูไม่ออกว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยเห็นได้ไหมตัวนี้เหมือนตัวเมียใช่ไหมเนี่ยดูยากจังต้องหัดเยอะนะครับแต่เอาเป็นว่าสวยถ้าเป็นตัวเมียทั้งคู่ก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็เอาไปปั๊มข้ามสายเลยเช่นผู้จะเป็นเมียอะไรก็ได้หมดครับโคตรเถียมจะดูอีกทีนึงฮ่าช่วงนี้ฝนตกมันก็โอ้ยทำไมมันดูแดงเวอร์จังเออพอออกมาดูข้างนอกแล้วสีมันดูสดดีมากเลยนะครับโอเคครับผมก็เอาไปปรับอุณหภูมิเช่นเคยนะฮะลงไปน้องโอเคครับอันนี้หวัดผมก็ดีขึ้นเล็กน้อยเดี๋ยวฝนจะตกอีกแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเลี้ยงปลาบอลลูนใน EP ที่1นะครับมันก็ยังมีอะไรติดๆขัดๆอยู่มากแต่ว่าจะลองเลี้ยงแล้วลองเพาะดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตความคืบหน้าให้ทุกสัปดาห์ว่าผมเลี้ยงให้อะไรบ้างเปลี่ยนน้ำอะไรยังไงแต่ว่าโดยพื้นฐานการเลี้ยงปลาสวยงามแล้วมันก็จะคล้ายๆกันนะครับแล้วที่มันเป็น living barrier นะครับมันก็คือแบบปลาที่ออกรูปเป็นตัวนะครับมันก็จะมีความคล้ายคลึงกับปลาหางนกยูงเข้าไปอีกนะครับก็คือมีพี่ที่ทำปลาหางนกยูงนะครับเนี่ยเขาแนะนำมาว่าลองทำปลาสอดดูสิผมก็เข้าไปดูนิดๆหน่อยๆ นะครับดูไปดูมาอ้าวเรียบร้อยนะครับซื้อมา2คู่นะครับแล้วงอกมาเป็น3คู่เลยก็สวยๆดีนะครับเดี๋ยวลองเพาะลองเลี้ยงแล้วเดี๋ยวมันเริ่มมีแบบตัวใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวอาทิตย์ถัดไปผมก็จะมาอัปเดตแล้วก็ถ้ามันคลอดผมก็จะมาอัปเดตเหมือนกันนะครับอันนี้ดูมันก็ดูอ้วนๆดีแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ EP ถัดไปจะเป็นอะไรนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็เพื่อนๆพี่ๆก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมนะครับ